ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนวะเราอยู่เมกาเหรอมีไหนมีเมืองแห่งอิสรภาพมีทุกอย่างไม่ที่นี่นะคือเมกาเขาเรียกว่าซินซิตี้แต่ว่าแค่เข้าไปเหยียบเมกาก็รู้สึกว่าจะรวยแล้วว่ะบอกเลยไม่ทุกคนหลังจากที่เรามาอยู่เมกาใช่ป่ะขับรถผ่านเนี่ยคือเหมือนขับอ้อมโลกมาแล้วมีทั้งพีระมิดมีทั้งไอเฟลลูกโลกด้วยเหมือนแบบยอดสองโลกทั้งใบมาอย่างเงี้ยไม่ต้องไปแล้วนะมาทีเดียวครบอันนี้เราอยู่วินิสคือเหมือนแบบอยู่กลางมหาสมุทรอีกทีนึงอะนี่เราอยู่ที่ไหนวะเนี่ยเอ็นที่ทุกคนแตกต่างกันเทปที่ผ่านมาว่าเลยเกิดอะไรขึ้นทำไมอะเพราะว่าเราจะรวยไงอันนี้คือของจริงเลยนะคือตั้งแต่ขับเข้ามาเวกัสเนี่ยอยู่ถนนเส้นซันเซ็ตอะรู้สึกเลยว่าตัวเองจะรวยคือยังไงกลับไปแบบบอกป้ากับแม่ว่าขายโรงแรมไปรวยแล้วเริ่มมือล่อไหมถ้าเกิดมือล่อเสร็จมันจะได้ตังค์นี่เดี๋ยวเราจะได้พักที่นี่แล้วเนี่ยนี่เลยเนี่ยพวกเราตัวเล็กๆอะจะได้พักที่นี่หรอเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้นะคะเรามาเช็คอินโรงแรมที่ลาสเวกัสก่อนนะแล้วเดี๋ยวเรามีเวลาอีกแค่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะที่จะต้องแต่งตัวแต่งหน้าเพื่อที่จะออกไปไปทำอะไรยังไม่บอก10นาทีผ่านไปยังอยู่ในโรงแรมอยู่เลยเข้าใจนะว่าโรงแรมใหญ่อ่ะแต่มันใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอวะก็คือถ้าใครจะมาพักที่นี่เราจะมีแผนออกไปข้างนอกนะคะให้เผื่อเวลาออกจากประตูห้องแรมอ่ะบวกไปเลย10นาทีกว่าจะได้ออกจากตัวโรงแรมหลังจากที่เราเดินแบบหาห้องอย่างยาวนานที่โรงแรมนี้นะตอนนี้เราก็ได้ห้องแล้วดูห้องกันห้องที่เวกัสเป็นแบบนี้ไอ้มาสนามผู้ใดหนอมันขนาดนี้เลยบอสแล้วอยู่ข้างล่างคือสาวไม่นานไม่เห็นเลยเห็นเรานี่แหละมาแต่ว่าตอนนี้ต้องรีบเปลี่ยนเสื้อเพื่อจะไปดินเนอร์กันปะนัดไว้ตอนทุ่มครึ่งสองทุ่มสองทุ่มอ่ะโอเคแต่ว่าต้องเผื่อเวลาออกจากโรงแรมครึ่งชั่วโมงนะใช่เพราะว่ามันอยู่ในขั้นตอนเลยเราจะไปที่ไหนนะครับวันนี้นะคะที่แรกในเวกัสที่จะพาไปก็คือร้านของคุณ Gordon Ramsay เราจะพาชื่อว่า Hellkitchen เพราะว่าเราดูรายการ Hellkitchen มาคือเป็นแกดีกว่าที่เป็นแบบคนที่ชอบดูแล้วผมก็เลยมีโอกาสได้ดูแล้วก็วันนี้มันจะมีโอกาสได้กิน Hellkitchen ที่เราเคยเห็นในรายการสาขาของเวกัสด้วยนะทุกคนเป็นวันนี้ฉันรอคอยฉันก็รอคอยถึงแล้ว Gordon Ramsay Hellkitchen จ้านี่เลยที่เคยเห็นในรายการเลยใช่ไหมใจเลย Welcome to Hellkitchen What are you doing? Fucking problem Yes I do อะไรนะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเราออกมาแล้วปะเรามาถึงลีลาแล้วใช่ปะอย่ามาดูนี่ลงปูไปตั้ง3ทุ่มตอนนี้2ทุ่มทำไมรีบอ่ะGet out of my way เสียเลิกไปแล้ว1ตอนนี้ต้องทำไงเดี๋ยวขอพรก่อนเพราะเดี๋ยวจะไปเข้าคาสิโนโอเคตอนนี้เป็นพระพรหมที่กรุงเทพพระพรหมตั้งอยู่ข้างหน้า Hellkitchen นะคะเหมือนที่ไทยเลยอ่ะนึกว่ากลับมาไทยแล้ว เออไหว้อะไรให้ทริปเราราบรื่นหน่อยสิขอร้องละเพิ่งขัดติดขัดก็วันนี้ เรายกเลิกแล้วก็จองหลายรอบค่ะเพราะว่ามันมีอันนี้มันเพิ่มเข้ามาไงคอนเสิร์ตอ๋อมันเป็นความผิดพลาดเล็กน้อยการเทวิเชมันมี
มนูไหนอยากกินบ้างที่ต้องมากินนะคะคือบีฟเวลลิงตันก็มีแฮมเชียร์สแกลล็อปเป็นหอยเชลล์แล้วมีอะไรจริงๆนี่เห็นในรายการมันมีแบบทำแซลมอนเลยแต่เดี๋ยวถามทุกคนดูก่อนว่าอยากกินอะไรและนี่ก็คือส่วนในครัวนะคะโอเพนคิทเช่นของ Hell Kitchen เหมือนในรายการเลยอ่ะทุกคนแบ่งเป็นทีมสีแดงแล้วก็สีน้ำเงินด้วยนะบีฟเวลลิงตันครั้งแรกในชีวิตที่ร้านกอร์ดอนแรมซี่เฮลคิทเช่นเป็นเกียรติมากคืออยากกินบีฟเวลลิงตันมานานมากๆแล้วและนี่เป็นครั้งแรกที่กินบีฟเวลลิงตันกอร์ดอนขอร้องอย่าทำให้ผิดหวังดูรายการมานานมากถ้าผิดหวังกลับบ้านเลยอร่อยอร่อยอร่อยนี่มาเอาไหนก่อนบีฟเวลลิงตันเลยปะบีฟเวลลิงตันเลยครั้งแรกในชีวิตไอ้รวมช้อนเมื่อกี้มันจะโดนเนื้อไปแค่นี้แต่ว่าอร่อยอร่อยเลยปะอร่อยเลยอ่ะคือเนื้อเขานุ่มมากถามความรู้สึกของคนนี้ดีกว่าอยากมามากอาหารน่ากินมากเลยอ่ะขอชิมบีฟข้างๆก่อนนี่จิ้มมันต้องปรุงก่อนแต่ไม่ครับเพราะว่าเลยเพราะยังให้กินคาเวลไงทำคนมากเนื้ออร่อยอ่ะเป็นไงความรู้สึกพอได้เข้าไปในนี้ละมันอยู่ในรายการเลยตื่นเต้นอ่ะอยากรู้ไปแข่งเลยโดยรวมนะก็อร่อยนะแต่มีคนแบบบอกว่าไม่อร่อยไม่อร่อยไม่อร่อยอ่ะเลยรู้สึกว่าไม่กินรู้สึกว่าโอเคไม่ได้แย่อร่อยเลยเหรออร่อยไหมอร่อยบินตรงจากลาสเวกัสสู่เวนิสนี่คือในภายในโรงแรมเวนิเชียนนะคะเอาไปทำที่แมมมอสป่ะเอาดิแล้วก็ขายก๋วยเตี๋ยวเรือในเรือไปด้วยป่ะล่ะเงินเท่าไหร่อ่ะถึงจะทำได้ซึ่งภายในโรงแรมนะคะก็จะมีทั้งแบบร้านค้าแล้วก็มีคาสิโนคือมันเป็นโรงแรมที่ใหญ่มากทุกคนเหมือนเป็นประเทศนึงได้เลยมั้งแล้วก็มีมหาเศรษฐีท่านนึงโอ้ไอ้ท้องฟ้าจริงป่ะวะมีเราสร้างขึ้นอ่ะไม่ไว้ใจอะไรอีกแล้วเหรอไม่ไว้ใจแล้วของฟ้าจริงดิ
เอ้ยสวยอ่ะเดี๋ยววันนี้พวกเราก็จะพาทุกคนนะฮะตรอนทัวร์ที่เวกัสกันอุ้ยของเยอะเลยที่มาสวัสดีสั้นเอ้ยสรุปไว้นี่คือท้องฟ้าจริงไหมท้องฟ้าจริงคืออย่างที่ทุกคนรู้กันใช่ไหมคะว่าที่นี่เขาจะโด่งดังเรื่องเกี่ยวกับคาสิโนมากแล้วก็เป็นคาสิโนที่เปิด24ชั่วโมงแล้วหนึ่งคำถามที่ผุดเข้ามาในใจฉันคือฉันอยากรู้ว่าเขาทำบัญชียังไงอ่ะหมายถึงว่ามันรวบยอดยังไงว่าวันนี้ขาดทุนหรือว่าได้กำไรไม่รู้อะแค่ได้เงินก็พอแล้วมั้งเขาจะรู้ได้ไงว่าบริษัทเขากำลังขาดทุนหรือว่ากำลังได้กำไรถ้าใครมีความรู้ก็ลองแชร์มาให้ฟังหน่อยฝากคอมเมนต์ให้หน่อยแต่ว่าเขารู้กันหมดว่ามันแต่เราที่ไม่รู้แต่เราไม่รู้จริงๆอะMorning ครับ Day 2 in Vegas จริงๆตอนนี้ไม่ใช่ Morning นะตอนนี้ประมาณบ่ายสามไม่ต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเช้าเราไปหาตังมาสร้างตัวสร้างตัวไปสร้างตัวไปรุ่นสร้างตัวมาก็คืออยากให้ทุกคนได้รู้นะว่าที่เวกัสเนี่ยมันเป็นเมืองที่ดังๆเรื่องคาสิโนแล้วก็พวกโชว์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบคอนเสิร์ตโชว์มายากลหรือว่าโชว์ระดับโลกต่างๆก็จะมารวมตัวที่เวกัสซึ่งตอนวีคเอนด์ที่เรามาเนี่ยมีหลากหลายแอคทิวิตี้มากไม่ว่าจะเป็นอเดลตอนแรกเก็บคาพิมพ์ไปดูอเดลมากแต่พอเห็นราคาบัตรปุ๊บเท่านั้นแหละแต่ดู YouTube เอาก่อนเท่าไหร่นะพี่เบสหลังสุดอ่ะไกลๆๆๆ1800อ่ะที่ตกกันมาประมาณเกือบ 30,000 อ่ะแต่วันนี้เราก็มีแอคทิวิตี้ที่จะพาทุกคนไปนะใช่ว่าคืออะไรด้วยเสื้อคืออะไรเฮ้ยเราจะไปงานเฟสติวัลชื่อ Life is Beautiful ซึ่งเป็นเฟสติวัลที่ค่อนข้างดังหลังนี้เหมือนซึ่งไลน์อัพวันนี้นะก็คือเคดิกลามาคืออยากไปดูมากอยากดูแบบเป็น1ใน4คนที่อยากไปดูในชีวิตมากแล้วก็มี1975ด้วยมี1975ด้วยแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูคอนเสิร์ตนะฮะเราก็จะไปเผาหัวกันที่บีชคลับเป็นการแบบว่ากินเหล้าเป็นการแบบกินเหล้าเปิดวอร์มอัพไหนๆขอดูคอสตูมหน่อยบีชคลับมันยังไงครับสาวสวยอินเดียแดดร้อนมากยังไม่ถึงบีชคลับเลยมันช่างต่างกันมากๆเลยอ่ะแล้วตอนยูซิมิตี้อ่ะเกือบตายจริงหรือว่าขั้วโลกไม่ต้องยูซิมิตี้หรอกในโรงแรมเราอ่ะแอร์หนาวมากขออนุญาตแม่หอมนะครับตอนกลางคืนแล้วนะแล้วก็ครั้งนี้เราจะไปคอนเสิร์ตแบบธรรมดาไม่ได้เพราะเราอยู่ที่เวกัสวันนี้นะคะเราจะนั่งลิมูซีนจะเป็นคันไหนเราได้นั่งรถลิมูซีนจะเป็นยังไงรถเราจะเป็นคันไหนเดี๋ยวว่ากันนี่คือรถลิมูซีนของเราครับไปไปกูเอาจริงปะชีวิตเนี้ยไม่เคยคิดว่าจะได้นั่งเลยอะในชีวิตเนี้ยก็นี่ไงได้นั่งแล้วไงโอเคไหมเชี่ยโอเคไหมไปทำตัวไม่ถูกเหรอ Yeah Real Real Get in Woohoo อุ้ยไกลมากเลยอะซาซาอยู่ไกลมากเลยไม่ถึงหรอกAre you ready? Yeah. หลังจากเราได้ Rich Band แล้วนะคะเข้ามาในงานก็คืออ้อโหลาสเวกัสไม่เคยหลับไปงานคืนจริงๆด้วยล่ะ Let's go!
ก็เป็นป้ายที่ทุกคนมาถ่ายรูปนะดูดิแต่ว่าตรงนี้นะคะเราคิดกันเองนะว่ามันน่าจะใกล้เมนสเตทเพราะว่าดูจากแสงสีตรงนี้ที่ยิงขึ้นฟ้าอลังการป่ะโอเคฟังกันเดี๋ยวเราไปดูศิลปินที่ทุกคนรักกันซึ่งบอกตรงว่าถามไม่รู้จักไม่รู้จักไม่รู้จักจริงเดี๋ยวจะได้รู้จักวันนี้แหละชีวิตดีๆที่ลงตัวที่เวกัสนะคะศิลปินคือใครนะ1975ไงเคนดิกรามาเคนดิกรามานะคะฮัมโบเองไม่รู้จักฮัมโบเหรอซิดดาบีฮัมโบซิดดาตึ๊ดบีฮัมโบตึ๊ดทั้งเพลงและตรงนี้นะคะทุกคนไซเลนดิสโก้อันนี้คือตึกจอดรถนะเขามาทำเป็นแบบดิสโก้ข้างในนะคะคอนเสิร์ตที่นี่นะเขาแบบปิดถนนทั้งหมดเลยอะแบบหลายเส้นมากนะคะก็คือเข้ามาแล้วก็ทุกที่อะทุกส่วนอะคืองานของ Live is Beautiful เลยนะร่างพื้นแล้วล่าสุดโอ้ยเมื่อมันใหญ่มันกว้างมากเลยอ่ะอันนี้เราเดินไปแล้วเกือบ2เรา